สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกๆท่านเลยค่ะยินดีต้อนรับทุกๆท่านนะคะเข้าสู่ช่องของการดูดวงนะคะจะเจอกับใบเตยวันนี้นะคะที่นี่ที่เดิมเลยค่ะหมุนมาจูนมาให้คลื่นความถี่ของเราตรงกันนะคะวันนี้ใบเตยมาทำคลิปพีกการ์ดนะคะในหัวข้อเร็วๆนี้สิ่งศักดิ์สิทธิ์กำลังจะช่วยเหลือคุณเรื่องใดวันนี้ใบเตยทำแบบแรนดอมนะคะเนื่องจากไม่ค่อยมีพลังในการอ่านไพ่เท่าไหร่ก็เลยทำแบบรวมๆทำแบบแรนดอมนะคะก็ใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังเนาะเดี๋ยวถ้าพอมีเวลานะคะจัดสรรเวลาได้ก็จะทำพลิกอากาศเหมือนเดิมวันนี้ก็ลองมาฟังดูนะคะอาจจะเป็นข้อความไกด์ไลน์เนาะที่ดีในการนำทางชีวิตของเราต่อไปได้ในอนาคตนะคะก็ใครที่เข้ามาเจอใบเตยครั้งแรกนะคะฝากกด Subscribe ฝากกดติดตามใบเตยด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้ใบเตยด้วยนะคะก็ขอบคุณที่ซัพพอร์ตใบเตยทุกๆช่องทางค่ะไม่ว่าจะเป็นช่องทางเพจนะคะใน YouTube นะคะหรือการสมัครสมาชิกในช่องค่ะหรือแม้แต่การที่คุณเข้ามากดไลค์กดแชร์มาคอมเมนต์ให้กำลังใจใบเตยนะคะขอขอบคุณมากๆเลยค่ะก็วันนี้จะใช้สำรับนี้นะคะ1 2และ3นะคะสำรับที่จะมาเปิดนำทางคุณในเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะว่าจะเป็นยังไงนะคะใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังด้วยนะคะใครสนใจพี่ตะกุดก็สั่งจองสอบถามได้นะคะรุ่นนี้นะคะจะเป็นหน้าเกี้ยวแบบนี้นะคะเป็นตะกุดนะหินยูนาคายนะคะรุ่นนี้สวยมากๆเลยนะคะมีเส้นเดียวเนาะสนใจก็สามารถสอบถามสั่งจองได้เลยนะคะเป็นตะกรุดพญานาคเนาะใบเตยก็จะแถมธูปแถมพยันไปด้วยนะคะหินสวยๆนะคะหินจะเงาๆนิดนึงรุ่นนี้นะคะแล้วก็จะมีรุ่นนี้นะคะที่เป็นบวงบาทนะคะโทนเขียวแบบนี้นะคะเขียวเหนียวซับนะคะจะมีความวิ้งวิ้งระยิบระยับนิดนึงนะคะสนใจก็สั่งจองได้เลยนะคะเป็นเขียวโทนเขียวเข้มเขียวอ่อนนะเนาะสวยงามนะคะแล้วก็จะมีพระแม่ลักษมีหินลาเวนเดอร์แบบนี้นะคะเป็นตะกรุดพระแม่ลักษมีหินลาเวนเดอร์นะคะแบบนี้สั่งจองได้นะคะตะกรุดเข้าเพิ่มแล้วแล้วก็จะมีสีนี้พิเศษเป็นทาเวสวรรณสีขาวแบบนี้นะคะแบบนี้มีเส้นเดียวสีเดียวนะตะกรุดสีขาวองค์ทาเวสสีขาวนะคะรุ่นไหนอีกเนาะรุ่นนี้พี่ลินเนาะแล้วก็มีบลูไทเกอร์อายมีหลายเส้นเหมือนกันนะเนี่ยเอาให้ดูพอเป็นนี่นะคะเป็นตะกรุดปู่พญานาคสีเขียวแบบนี้นะคะเขียวเหนียวซับสนใจก็สั่งจองสอบถามได้เลยนะคะโอเคนะคะวันนี้เรามาเช็ค energy เช็คพลังงานกันเช่นเคยค่ะไม่ว่าคุณจะเข้ามาฟังด้วยความตั้งใจก็ดีหรือไม่ตั้งใจก็ดีนะคะขอให้คุณได้รับพลังงานดีๆกลับไปวันนี้ใบเตยจะใช้ไพ่สำหรับนี้เป็น Oracle Card แนะนำแล้วก็สองสำหรับนี้นะคะเปิดดูว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะที่เราเคารพนับถือศรัทธาเนาะเป็นคุณพระศรีรัตนตรัยก็ได้คุณความดีที่คุณทำเนี่ยนะจะส่งผลดีๆนะคะด้านใดเรื่องใดนะคะให้กับเราเดี๋ยวเราไปเช็คกันเลยนะคะใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังด้วยนะคะคือปกติใบเตยก็จะทำเป็นพิกอาการเป็นพิกอาการที่คุณเลือกเนาะแต่วันนี้ด้วยพลังงานลดน้อยถอยลงนะคะ ก็เลยจำเป็นที่จะต้องทำแบบแรนดอมไปก่อนนะคะเช็คคุณก่อนก็แล้วกันคุณจะเข้ามาฟังตอนไหนเวลาไหนช่วงไหนก็มาดูพลังงานคุณก่อนนะคะว่าช่วงนี้คุณเป็นยังไงบ้างใช่ energy ของคุณไหมใช่พลังงานของคุณหรือเปล่าที่คุณเข้ามาฟังคลิปนี้ในวันนี้นะคะอ
ใบเตยก็จะอ่านไปเรื่อยๆนะคะ1ถ้วยอัศวินถือถ้วยแล้วก็เป็น2 of 1ค่ะเป็น4 of cup นะคะแล้วก็เป็น the tower นะคะ energy ของเราช่วงนี้นะคะอาจจะมีบางท่านที่รู้สึกไม่สบายใจนะคะวิตกกังวลใจหรือว่ามีเรื่องที่เข้ามาทำให้คุณหม่นหมองใจรู้สึกไม่โอเครู้สึกไม่ดีค่ะรู้สึกไม่สบายใจรู้สึกกดดันรู้สึกเครียดรู้สึกวิตกกังวลนะคะรู้สึกไม่ดีเนาะแล้วก็เป็น energy ของคนที่กำลังเบื่อหน่ายสถานการณ์นะคะสิ่งที่เป็นอยู่ไม่ค่อยตอบโจทย์คุณเท่าไหร่คุณอาจจะทำภารกิจเดิมๆของคุณนั่นแหละทำงานที่เคยทำนะคะทำอะไรที่เคยทำแต่ว่าณจุดนึงมันมีมุมที่คุณรู้สึกไม่สบายใจคุณรู้สึกว่ามันน่าจะเปลี่ยนแปลงได้นะคะสิ่งที่เป็นอยู่มันน่าจะเปลี่ยนแปลงได้มันน่าจะดีขึ้นกว่านี้มันน่าจะดีขึ้นกว่านี้นะคะมันน่าจะทำให้คุณเบิกบานใจได้กว่านี้แต่ว่าสิ่งที่มันเป็นอยู่ตอนนี้ก็คือเป็นความเหนื่อยใจเป็นความหนักใจเป็นความหงุดหงิดใจเป็นอารมณ์ขุ่นๆนะคะมีเรื่องที่มาทำให้คุณต้องคิดต้องตรึกตรองนะบางท่านอาจจะเป็นชาวธาตุน้ำก็ได้นะคะมีนกรกฎพิจิกนะเด่นก็คือธาตุน้ำนะคะแล้วก็มีธาตุไฟด้วยคุณใช้ความอดทนอย่างมากนะคะในการใช้ชีวิตนะไม่ว่าจะเป็นรูปแบบในเรื่องของความสัมพันธ์รูปแบบของการที่เราจะต้องทำงานหรือการรับผิดชอบหน้าที่ของเราในด้านอื่นๆเหมือนเรากำลังปลูกเมล็ดพันธุ์ดีๆนะคะแล้วเราก็ดูแลประคบประหงมกำจัดวัชพืชรดน้ำพรวนดินอย่างดีรอให้มันเติบโตจิตใจของคุณก็เช่นกันนะคะสิ่งที่เป็นอยู่ตอนนี้นะคะคุณประคับประคองดูแลนะให้ต้นพืชหรือให้เมล็ดพันธุ์ดีๆที่คุณหว่านไว้เนี่ยมันเติบโตอย่างสวยงามงอกงามงอกเงยนะคะเจริญเติบโตในทิศทางที่มันควรจะเป็นสิ่งที่คุณเองพยายามประคับประคองชีวิตในทุกๆด้านนะคะให้เป็นไปในทิศทางที่ควรจะเป็นปรารถนาที่จะประสบความสำเร็จในชีวิตปรารถนาที่จะมีชีวิตที่มั่นคงปรารถนาที่จะเติบโตในสายงานในสายอาชีพของคุณนะคะถามว่าคุณวุ่นวายไหมช่วงนี้สถานการณ์ก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ในองค์กรนะคะหรือนะคะอาจจะเป็นเรื่องของใจเราก็ได้ที่มันว้าวุ่นมันสับสนมันหม่นหมองนะคะเหนื่อยนะคะมันเป็นความทะเลาะเบาะแว้งความไม่ลงตัวความไม่ลงรอยความไม่เขาเรียกว่าอะไรไม่สามัคคีไม่สมานฉันท์นะคะมันยังมีความบาดหมางนะคะเขาเรียกว่าอะไรนะอิ่มแหนงแคลงใจเนาะยังมีเรื่องที่ทำให้คุณต้องคิดต้องไตร่ตรองให้รอบคอบว่าการที่คุณจะเดินไปทางซ้ายเนี่ยมันจะดีกับคุณไหมหรือเดินไปทางขวาเนี่ยคุณจะไปถูกทางหรือเปล่าหรือคุณควรจะทำยังไงดีกับชีวิตนะคะมันเป็นความขัดแย้งความไม่สามัคคีเนาะที่เกิดขึ้นในองค์กรขณะนี้นะคะแต่คุณก็อดทนนะยอมรับในสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะคะไม่มีอะไรที่มันดีไปหมดทุกอย่างคือจิตของคุณมันยังมีมุมที่เรามีสติอยู่ว่าโอเคชีวิตมันไม่ได้สวยงามไปตลอดชีวิตมันไม่ได้สุขไปตลอดชีวิตมันก็ต้องมีสุขมีทุกข์ผสมกันไปแต่สิ่งนึงที่เป็นคุณที่เป็นคุณก็คือความอดทนคุณมีความมั่นใจว่าคุณจะประสบความสำเร็จในชีวิตนะคะนี่คือสิ่งที่ใบเตยมองเห็นมันก็อาจจะเหน็ดเหนื่อยอยู่นะคะแต่คุณก็ยังทำหน้าที่ของคุณได้อย่างเต็มที่แล้วก็อดทนนะคะบางท่านอยู่ในธาตุไฟแล้วก็ธาตุลมเนาะดินลมขึ้นมาก็คือเด่นเป็นธาตุน้ำมีนกรกฎพิจิกแล้วก็มีเมษสิงห์ธนูนะคะมันเป็นความเหนื่อยหน่ายเป็นความหนักใจที่เราแบกไว้แต่เราก็ต้องใช้ชีวิตของเราต่อไปให้ตลอดรอดฝั่งต้องไปต่อให้ได้ต้องมีแรงขับเคลื่อนให้ชีวิตดำเนินต่อไปในทิศทางที่ควรจะเป็นยังต้องไปต่อยังต้องเดินต่อยังจะต้องมีอะไรที่คุณจะต้องทำอีกมากมายบนเส้นทางที่คุณเลือกบนเส้นทางที่คุณเดิน
บนเส้นทางที่คุณไปบนเส้นทางที่คุณทำอยู่เนี่ยมันยังมีอะไรอีกมากมายที่คุณจะต้องเรียนรู้ปรับปรุงแล้วก็พัฒนานะคะไม่ได้เห็นความหนักแน่นในจิตใจของคุณถึงแม้ชีวิตจะเต็มไปด้วยความวุ่นวายชีวิตจะเต็มไปด้วยความเหนื่อยหน่ายแต่คุณก็ยังใช้ชีวิตของคุณต่อไปนะคะเห็นแต่เรื่องงานเห็นแต่เรื่องความบาดหมางเห็นแต่เรื่องความไม่สามัคคีไม่ลงตัวไม่ลงรอยนะแต่คุณก็อดทนน่ะนะเรามันสายสตรองอยู่แล้วนะหนักกว่านี้ก็ต้องผ่านไปให้ได้นะดูซิสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะช่วยเหลือเราเรื่องอะไรมาทำคลิปนี้เนี่ยก็สวดมนต์นะคะสวดมนต์บูชาพระพิฆเนศเนาะแล้วก็สวดบูชาพระแม่ลักษมีนะคะก่อนมาทำคลิปนี้ไปดูซิว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านจะไกด์จะนำทางอะไรเราจะช่วยเหลือเราเรื่องอะไรใบเตยจะสื่อสารผ่านไพ่นะคะเพราะฉะนั้นใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะอะไรใจอยากลาออกแล้วค่ะไปเตยเนี่ยนะแชมเปอร์แรนอยากโยกย้ายอยากเปลี่ยนแปลงใจคิดว่าอยากจะเปลี่ยนอยากจะตัดสินใจแล้วนะคุณเดี๋ยวดูซิไปเตยเห็นพลังงานของคุณมากกว่าพลังงานของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตอนนี้มันเป็นอารมณ์ที่แบบว่าเหมือนไม่ไหวอ่ะเหมือนไม่ไหวอ่ะตอนนี้เป็นเอเนอร์จีของคนที่มันเหนื่อยมันหนักอ่ะต้องได้คำตอบอะไรสักอย่างในชีวิตน่ะแอบทำอะไรสักอย่างนึงอยู่นะนั่นเห็นไหม5ดาบออกมามันอาจจะเป็นความขัดแย้งเพื่อเป็นแรงผลักดันให้เราไปทำอะไรที่เราควรทำก็ได้นะแต่จะตัดสินใจอะไรก็ค่อยๆคิดนะคะพระแม่ธรณีนะคะพระแม่ลักษมีพระแม่โพศพพระแม่คงคาเนาะพระแม่อุมาเนาะที่ใบเตยเห็นนะคะคุณอาจจะบางท่านเนี่ยอาจจะจุดธูปกลางแจ้งขอขมากรรมเนาะจุดธูป16ดอกกลางแจ้งขอขมากรรมขอให้ตัวเองผ่านปัญหาผ่านอุปสรรคต่างๆไปให้ได้หรือคุณอาจจะบอกกล่าวสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะผ่านธูปนะคะบอกกล่าวเจ้าที่เจ้าทางบอกกล่าวผู้หลักผู้ใหญ่ที่คุณเคารพนับถือก็ได้เนาะคุณอยากหลีกหนีอยากหลีกลี้หนีหน้าไปจากความวุ่นวายต่างๆที่มันเกิดขึ้นในชีวิตคุณตอนนี้คุณรู้สึกว่าทำอะไรมันก็ติดขัดทำอะไรมันก็มีแต่ปัญหาทำอะไรมันก็ได้รับแต่ความกดดันนะคะมันเป็นแบบนั้นน่ะมันกดดันน่ะนะแล้วมันก็เป็นพลังงานของคนที่เหมือนคุณไว้ใจใครไม่ได้ไม่รู้ว่าจะโดนทำอะไรรับหลังหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะอะไรอย่างเงี้ยไม่มั่นใจว่าสังคมที่คุณอยู่เนี่ยมันเป็นยังไงนะคะเหมือนโดนพูดถึงในเชิงลบแล้วก็โดนสาดสีเทสีพอสมควรนะคะเห็นไหมคะโดนเสียบหมดเลยนะคุณโดนทำร้ายอ่ะไม่ทางตรงก็ทางอ้อมอ่ะอาจจะเป็นด้วยวาจาก็ได้อาจจะเป็นด้วยวาจาหรืออาจจะไปเลื้อยขาเก้าอี้หันขาเก้าอี้คุณนะคะนะแล้วเขาทำอะไรได้ไหมเขาพูดเนี่ยเขาทำอะไรคุณได้ไหมดูสิไม่หรอกทำอะไรคุณไม่ได้หรอกนะคะกรรมดีจะคุ้มครองคุณเองนะคะกรรมดีจะคุ้มครองให้คุณอยู่รอดปลอดภัยเองคุณไม่ต้องกังวลใจแล้วคนที่เขาใส่ร้ายคุณคนที่เขาว่าคุณคนที่เขาคิดไม่ดีกับคุณเนี่ยเขาจะทำอะไรคุณได้ไหมดูสิใบเตยจะเปิดไปเรื่อยๆนะวันเนี้ยมันถึงเวลาที่คุณจะรู้จะเห็นความจริงว่าโอเคเขาไปนินทาคุณรับหลังเขาไปพูดคุณรับว่าคุณรับหลังอะว่าคุณอย่างนั้นอย่างนี้ว่าคุณไม่ดีหรือไปว่าไปโจมตีต่างๆนานานะคะเนี่ยนะคุณจะต้องมีกลยุทธ์คุณจะต้องนิ่งคุณจะต้องมีวิธีการรับมือนะแต่คุณก็เบื่อนะคุณไม่อยากปะทะ
ใบเตยเห็นความที่คุณไม่อยากปะทะคุณอยากหลีกลี่หนีหน้าคุณอยากหันหลังเลยนะตอนเนี้ยคุณก็ยังอยู่ได้แหละแต่ว่ามันอาจจะเป็นอารมณ์เบื่อหน่ายนะแล้วคุณจะเอาชนะหรือคุณจะรอดพ้นจากสถานการณ์นี้ได้หรือเปล่าเสียความรู้สึกเสียใจนะอาจจะเห็นธาตุแท้หรือความจริงบางอย่างที่ควรเห็นที่ควรรู้นะคะเราก็ยังเป็นเราแหละยังมีครอบครัวยังมีคนที่รักเราซัพพอร์ตเราอยู่นะไม่ต้องกังวลใจเทวดานางฟ้าประจำตัวของคุณสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณเคารพนับถือศรัทธานะคะทาเวสสุวรรณเนาะทาเวสสุวรรณนะคะเทวดาประจำตัวนะแล้วก็พระแม่ลักษมีพระแม่อุมานะคะกำลังช่วยคุ้มครองขจัดปัดเป่าปัญหาและอุปสรรคต่างๆให้ออกไปจากชีวิตคุณอยู่ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะคะคุณจะสามารถใช้ชีวิตอย่างปกติที่สุดนะคะมันอาจจะเหนื่อยมันอาจจะรู้สึกเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าเบื่อหน่ายกับสิ่งที่เป็นอยู่แต่ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นไปเลยว่าคุณจะมีสติสามารถรับมือกับปัญหานี้ได้สามารถใช้ชีวิตอย่างมีความสุขได้อะจริงๆแล้วเรามีความสุขแหละแต่ว่าเรามักจะโดนกดดันจากปัจจัยภายนอกนะคะโดนกดดันจากปัจจัยภายนอกนะนะคะเห็นไหมคะกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลให้เจ้ากรรมนายเวรนะคะมันอาจจะฟังดูเอ๊ะบอกกรวดน้ำอีกแล้วนะคะบอกสวดมนต์อีกแล้วนะคะมันช่วยได้ไหมอย่างน้อยมันก็ทำให้เรามีสติในระยะเวลานี้หรือในความวุ่นวายใจที่มันเกิดขึ้นอย่างน้อยมันก็ทำให้เรามีสตินะคะมีสติรับรู้ความรู้สึกของตัวเองว่าตอนนี้เราคิดอะไรอยู่เราทำอะไรอยู่เราคิดดีอยู่ไหมหรือเราคิดไปในทางลบเราคิดไปในทางบวกหรือเปล่ามันจะทำให้เรามีสติและรู้สึกตัวทุกขณะจิตที่เรากำลังนึกกำลังคิดนะคะเพราะฉะนั้นอย่าไปให้ค่าของคนที่เขาไม่เห็นค่าเราอยู่ในพื้นที่ที่ทำให้ตัวเองมีความสุขแล้วก็ทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดนะคะไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นคุณเองก็ยังจะต้องใช้ชีวิตของคุณต่อไปคุณยังจะต้องรับผิดชอบชีวิตของคุณและครอบครัวของคุณต่อไปนะคะจะเกิดอะไรขึ้นคุณจงมีสติทุกๆขณะจิตนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณเคารพนับถือศรัทธานะคะไม่ว่าจะเป็นท่านที่ใบเตยไม่ได้เอ่ยถึงก็ดีนะคะเป็นปู่พญานาคนะคะหรือปู่ฤาษีนะคะหรือปู่เวสนะคะพระพิฆเนศพระแม่อุมาพระแม่ลักษมีพระแม่ธรณีเจ้าที่เจ้าทางที่คุณเคารพนับถือศรัทธาเหล่าทวยเทพเทวาที่คุณเคารพอ่ะท่านคอยขจัดปัดเป่าปัญหาและอุปสรรคต่างๆไปให้คุณอยู่มันไม่มีบารมีไม่เกิดทุกครั้งที่เราเจอสภาวะเหนื่อยใจทุกข์ใจเสียใจไร้เรี่ยวแรงไม่มีกำลังใจนะคะเราจะต้องเห็นทุกข์ก่อนเราถึงจะเห็นธรรมนะคะเพราะฉะนั้นมันอาจจะฟังดูอ่ะเมื่อไหร่จะผ่านบททดสอบนี้ไปสักทีไม่ได้ว่าคุณผ่านได้นะไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นคุณจะผ่านมันไปได้เสมอนะคะขอแค่คุณอย่าท้อแท้สิ้นหวังอย่าหมดไฟอย่าหมดพลังจะเกิดอะไรขึ้นก็ให้ระลึกไว้ว่าคิดดีทำดีพูดดีนะคะเป็นสีแก่ตัวเราเองนี่แหละใครจะว่าใครจะด่าอะไรก็ปล่อยให้เขาว่าให้เขาด่าไปนะคะเราก็ทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดดูแลครอบครัวนะคะดูแลความสุขของตัวเองรับผิดชอบความสุขของตัวเองนะคะจะเกิดอะไรขึ้นเราก็ต้องผ่านมันไปให้ได้นี่คือสิ่งที่จักรวาลสิ่งที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะนำพามาให้เราเจอคือมันก็มีทั้งบุญและกรรมที่สัมพันธ์กันเนาะเรามาเจอเขาเรามาเจอคนที่โอเคเราอาจจะไม่ได้อยากเจอหรอกแต่เราจำเป็นต้องเจอเราก็ต้องเรียนรู้แล้วก็ปรับตัวแล้วก็อยู่ให้ได้นะคะบนโลกใบนี้เราต้องอยู่ให้ได้เราต้องไปต่อเราต้องเดินต่อชีวิตเป็นของเราแล้วเราก็ต้องรับผิดชอบมันอะให้มันสงบที่สุดมีสติที่สุดประสบความสำเร็จที่สุดใบเตยอวยพรให้คุณโชคดีนะคะอวยพรให้คุณโชคดีแล้วก็ขอให้คุณประสบความสำเร็จในชีวิตนะคะทุกๆด้านขอให้บุญนำพาคุณไปเจอทางออกที่ดีที่สุดขอให้คุณมีกำลังกายกำลังสติปัญญาในการใช้ชีวิตของคุณในทุกๆด้านนะคะทีนี้เดี๋ยวเราไปดูใบสรุปของเรากันเนาะเหนื่อยอยู่แต่ก็ต้องสู้เด้อ
เหนื่อยอยู่แต่ก็ต้องสู้เด้อนะคะดูสิว่าไพ่จะบอกอะไรเราได้บ้างไพ่ใบนี้ไม่เคยออกมาเลยฮะ The Time of Death นะคะพูดถึงเรื่องอะไรเดี๋ยวเราไปดูกันเป็นช่วงเวลาของการจบนะคะเพื่อเริ่มต้นใหม่นะคะการจบการที่จะต้องสูญเสียที่จะต้องแลกบางอย่างนะคะยอมรับในจุดของการที่จะยุติสิ้นสุดนะคะแล้วก็ไปเริ่มต้นใหม่ไปเริ่มต้นสิ่งใหม่นะคะการงานเนี่ยให้เราเตรียมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงเนาะเป็นการเปลี่ยนแปลงทุกรอบด้านที่จะเข้ามาอย่าเอาความคิดเก่าๆมาเป็นตัวแก้ปัญหาขอให้มองเห็นสถานการณ์รอบข้างสถานการณ์ปัจจุบันเอาไว้บ้างนะคะเพื่อเอามาเป็นตัวช่วยในการแก้ไขปัญหาให้ทันต่อเหตุการณ์ถ้าจะคิดเหมือนกับลงทุนขยายกิจการก็ให้เรามองสถานการณ์รอบข้างให้ด้วยนะคะอย่าประมาทตรงว่าอย่างเงี้ยต้องรู้ทันทุกสถานการณ์รอบด้านนะคะในแวดวงของกิจการที่เกี่ยวข้องกับเราแล้วก็อย่ามีอัตตามากจนเกินไปนะคะการเงินเนี่ยจะได้รับจากหลายทิศทางแต่รายจ่ายก็หลายทิศทางด้วยเหมือนกันอย่าชะล่าใจว่ารายได้ขณะนี้เพียงพอกับรายจ่ายเพราะว่าการเงินยังไม่มีส่วนที่เรียกว่ามีเงินเก็บอ่ะมันมีเข้ามาแต่มันก็ต้องจ่ายออกไปนะคะเพราะฉะนั้นสถานการณ์จะสมดุลหรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับการบริหารจัดการของเราเนาะส่วนความสัมพันธ์หรือความรักคนที่เดินเคียงข้างกันถ้าเลือกแล้วอย่าลังเลใจก้าวต่อไปนะคะอย่าไปมองอดีตอะไรที่สิ้นสุดไปแล้วก็ปล่อยผ่านไปนะคะต้องเริ่มต้นใหม่ส่วนโรคประจำตัวเนี่ยสุขภาพเนี่ยระมัดระวังเรื่องช่องท้องนะคะโรคประจำตัวเกี่ยวกับกระเพาะอาหารพวกเกิร์ตกดไหลย้อนอะไรพวกเนี้ยต้องระมัดระวังด้วยนะคะก็ขอให้คุณโชคดีแล้วก็ขอให้คุณมีความสุขนะคะเจอกับใบเตยคลิปหน้าโอกาสหน้าต้องขออภัยพี่ๆเพื่อนๆด้วยที่ไม่ได้ทำเป็นพลิกอากาศให้เลือกนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ลาไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ